ัสดีค่ะพบกับยามาปรียาในข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูนี่กันค่ะแผงพระเครื่องนั่นเองค่ะตั้งใจจะมาให้ชมพระเครื่องกันแต่นับไปนับมายังไงก็ยังน้อยกว่าคุณป้าท่านนี้ค่ะที่จังหวัดพะเยานะคะคุณป้าแขวนพระเครื่องที่คอกว่า119องค์เลยล่ะค่ะเยอะกว่าตรงนี้มากเลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะคุณป้าละไม้แสงจันทร์วัย64ปีจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดพะเยาแขวนวัตถุมงคลพระเครื่องกว่า119องค์เป็นภาพที่คนในพื้นที่นั้นได้พบเห็นกันจนคุ้นตานะคะโดยคุณป้าละไม้เล่าว่าตั้งแต่เด็กตนได้รับพระเครื่องจากพ่อแม่และปู่ย่าตายายค่ะซึ่งเบื้องต้นผู้ใหญ่แนะนำให้แขวน3องค์ขึ้นไปนะคะโดยจะแขวนพระเครื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและพระเครื่องที่ได้รับมานั้นก็สืบทอดมาจากปู่ย่าตายายและหากได้มาก็จะนำมาแขวนคอเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ค่ะส่วนตัวเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองให้มีความสุขปลอดภัยจากพยันตรายค่ะนอกจากคุณป้าละไม้จะมีใจรักในงานจิตอาสาช่วยเหลือตามงานบุญต่างๆแล้วสิ่งที่คุณป้าละไม้ชื่นชอบอย่างที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการฟ้อนรำตามงานสนุกสนานรื่นเริงค่ะหากทราบข่าวก็จะไปร่วมงานและจะไม่พลาดโอกาสในการเข้าไปช่วยเหลือและร่วมสนุกกับงานบุญนั้นๆด้วยค่ะสำหรับข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่นายงจังหวัดตรังค่ะตั้งใจค่ะจะพาไปชมพิธีโบราณนะคะแล้วก็เป็นประเพณีโบราณค่ะในการหามศพไปวัดเพื่อที่จะไปบำเพ็ญกุศลศพค่ะลูกหลานบ้านพรมชูหรือรัตนาได้ร่วมกันสืบสานประเพณีประจำถิ่นที่มีมานานกว่า100ปีนะคะโดยการแบกหามร่างคุณทวดวัย95ปีหลังเสียชีวิตด้วยความชราเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพทางศาสนาค่ะสำหรับชาวชุมชนหน้าท่าควายอำเภอนายงจังหวัดตรังหากผู้เสียชีวิตด้วยความชราชาวชุมชนและลูกหลานจะยังคงสืบทอดประเพณีนำศพเข้าวัดแบบโบราณค่ะที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมานานกว่า100ปีคือการแบกหามด้วยแคร่ไม้ไผ่และจะมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน4รูปขึ้นไปยืนบนแคร่ข้างลงศพค่ะโดยให้ลูกหลานและชาวชุมชนได้ช่วยกันแบกหามซึ่งจะมีคนร่วมขบวนแห่กว่า100คนค่ะทั้งนี้แคร่ไม้ไผ่นั้นชาวชุมชนและลูกหลานได้ร่วมกันทำแคร่จากไม้ไผ่สีสุกซึ่งเป็นไม้ไผ่ลำขนาดใหญ่และหนาที่คุณทวดและลูกหลานซึ่งมีอาชีพทำข้าวหลามเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านข้าวหลามโคกสะบ้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตรังนิยมนำไม้ไผ่สีสุกมาทำข้าวหลามนั่นเองค่ะและยังเป็นสินค้าขึ้นชื่อของชาวอำเภอนายงค่ะลูกค้าจึงเลือกไม้ไผ่สีสุกมาเป็นแคร่แบกหามนั่นเองค่ะคุณผู้ชมข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวทั้งทีของอร่อยต่างๆก็ต้องมาใช่ไหมล่ะคะล่าสุดค่ะตั้งใจดับมาฝากเลยค่ะเมนูนี้ค่ะทองม้วนโบราณนั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยละกันค่ะทองม้วนโบราณน่ารับประทานรสกะทิดั้งเดิมใบเตยและรสเค็มเป็นฝีมือความตั้งใจของคุณพี่สมหวังเฟื่องฟุ้งประธานกลุ่มทองม้วนบ้านแพะตำบลหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีที่ได้รับการถ่ายทอดสูตรมาจากคุณแม่สามีคุณแม่จำปาเฟื่องฟุ้งค่ะจนสามารถส่งจำหน่ายมีลูกค้าติดอกติดใจสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสมาชิกได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับวิธีการทำเริ่มจากการนำแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายและไข่ไก่ผสมให้เข้ากันแล้วพักไว้จากนั้นจึงนำกะทิน้ำตาลมะพร้าวและเกลือผสมให้เข้ากันนำไปนวดผสมกับแป้งที่เตรียมไว้แล้วนำน้ำแป้งไปกรองด้วยผ้าขาวบางหมักทิ้งไว้1คืนจึงใส่งาดำคั่วลงไปผสมค่ะก่อนนำน้ำแป้งที่ได้ไปเทบนเตาพิมพ์ขนมจนเนื้อขนมสุกจึงใช้แท่งสแตนเลสวางลงไปบนแป้งขนมแล้วค่อยๆม้วนให้เป็นแท่งกลมตามขนาดที่ต้องการก็จะได้ขนมทองม้วนสูตรโบราณรสชาติกลมกล่อมความหวานจากน้ำตาลมะพร้าวและหอมมันจากกะทิสดค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับที่สำคัญอยู่ที่การเลือกใช้กะทิแบบคั้นสดเท่านั้นนะคะเพื่อให้ได้ความหอมมันรวมไปถึงจะต้องหมักแป้งไว้1คืนค่ะเพื่อให้เนื้อแป้งมีความเหนียวอยู่ตัวเวลาปิ้งเสร็จแล้วแผ่นแป้งจะออกมาสวยกลมหนาเสมอกันค่ะและแล้วค่ะเราก็ลงมาอยู่ใต้น้ำตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นฝูงปลาแหวกว่ายในน้ำแล้วก็จะได้ชมกะละปังหาด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะมุกจังหวัดตรังค่ะนี่คือภาพบรรยากาศใต้ท้องทะเลตรังที่บันทึกโดยคุณพี่พลึกอุบลเกิดไกด์นำเที่ยวมดตะนอยรีสอร์ทจังหวัดตรัง
หลังนำนักท่องเที่ยวกลุ่มนักดำน้ำตื้นฟรีไดนิ่งจากท่าเรือหาดยาวกันตังจังหวัดตรังมุ่งหน้าไปชมความงดงามกัลปังหาหลากสีสันปลาสวยงามหลากหลายชนิดบริเวณหินก้อนเดียวเกาะมุกอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะซึ่งเกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่ตั้งของถ้ำมรกตอันซินไทยแลนด์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกนั่นเองนะคะซึ่งนักดำน้ำจะต้องนำน้ำเข้าไปในถ้ำใต้ทะเลความยาวกว่า80เมตรค่ะและส่วนที่ใต้ทะเลความลึกประมาณ 10-12 เมตรบริเวณหินก้อนเดียวเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวจะได้พบกับความสวยงามของโลกใต้ทะเลที่นี่ค่ะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของกัลปังหาหลากสีสันจำนวนมากพร้อมทั้งชื่นชมความงดงามของฝูงปลาสวยงามหลากหลายชนิดที่คอยแหวกว่ายเป็นมิตรกับนักดำน้ำที่มาดำน้ำเข้าใกล้ฝูงปลาเหล่านี้ค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะน่าเที่ยวทั้งนั้นเลยนะคะลองหาเวลาแวะเวียนไปพักผ่อนกันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของข่าวเล่าเรื่องนอกเรื่องข่าวแล้วยังขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ